จะได้เห็นว่าครูบาอาจารย์ทุกองค์ท่านจะเน้นเรื่องข้อวัดข้อวัดปฏิปทาข้อวัดก็เป็นพระพุทธเจ้าจะบอกว่าเป็นเครื่องวัดเครื่องวัดความตั้งใจของเราความขยันของเราความเจริญในธรรมของเราจะแสดงถึงความตั้งใจความเอาใจใส่ในความเสียสละต่อหมู่คณะตัวคณะสงฆ์ก็เลยขอวัดจะยกเป็นของสำคัญเป็นสิ่งที่ที่เรียกว่าควรเอาใจใส่จริงๆเป็นส่วนหนึ่งของวินัยเราก็มีศีล8ศีล10หรือศีล227ข้อเราก็จะมีข้อวัดปฏิปทาที่เสมอกันข้อวัดของพระเนรก็อนาการิกานั่นน่ะพระขาวก็ส่วนมากก็ไม่แตกต่างกันอะไรมากก็วัดวินัยปฏิโมกศีลของพระแตกต่างกันอยู่แต่ข้อวัดของพระเนนพระขาวก็ส่วนมากก็จะมีหลายอย่างที่มันเหมือนกันหมดมันก็เป็นเรื่องชีวิตประจำวันเรื่องการรับผิดชอบเรื่องการเอาใจใส่เรื่องการเสียสละเพื่อฝึกอบรมปมนิสัยการฝึกปมนิสัยจากนิสัยเดิมที่เป็นคารวาสที่มาชอบเพลิดเพลินชอบเฮฮาชอบสนุกสนานชอบตื่นเต้นให้เปลี่ยนเป็นนิสัยของสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบสามเณรก็เป็นผู้สงบพระขาวก็ต้องฝึกเปลี่ยนนิสัยจากผู้ดังพูดเสียงดังทำอะไรเสียงดังพูดเพลิดเพลินสนุกสนานกลายเป็นผู้สำรวมระวังเคารพความสงบเคารพข้อวัดปฏิปทาเคารพความสะอาดเคารพความสามัคคีเคารพระเบียบวินัยเคารพข้อวัดของแต่ละสถานที่ที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่ข้อวัดส่วนใหญ่นั้นก็ไม่ใช่ข้อวัดที่บุคคลใดที่ตั้งขึ้นมามันจะเป็นข้อวัดของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติขึ้นมาที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่ที่ว่าเป็นข้อวัดเฉพาะวัดนี้วัดนั้นมีน้อยมากแต่ว่าในวัด13 14วัดเช่นเสนาสนวัดบิณฑบาตวัดอวันตกวัดวัจกุติวัดอวันตกวัดอาชาริยวัดอุปจายวัดสิ่งอย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เราจะได้เรียนรู้ต่อไปในวินัยท่านสอน
จากสมัยพระพุทธกาลท่านเห็นว่ามีคนมาจากหลายชั้นหลายวรรณะหลายกลุ่มคนหลายชุมชนเข้ามาอยู่ร่วมกันในคณะสงฆ์เมื่อมารู้อยู่ร่วมกันแล้วครับบางคนก็นิสัยจะละเอียดบางคนก็นิสัยกลางกลางบางคนก็นิสัยยังไม่ละเอียดก็เลยท่านก็จะได้ตั้งระเบียบขึ้นมาเพื่อ ดูว่าคณะสงฆ์อยู่ด้วยกันด้วยความพร้อมเพรียงกันสามัคคีก็เหมือนนกสีเดียวกันเสียงเดียวกันหากินแบบเดียวกันบินลักษณะเดียวกันก็อยู่ด้วยกันจะเป็นฝูงเดียวกันไปด้วยกันได้เพราะมันก็มีลักษณะอันเดียวกันคณะสองก็เช่นเดียวกันคณะยิ่งคณะสองก็ที่อยู่ในฝ่ายกรรมฐานจะเอาใจใส่เรื่องข้อวัดวินัยระเบียบแม้แต่ระเบียบที่เล็กๆน้อยๆก็จะเคารพไม่ฝ่าฝืนไม่ฝ่าฝืนพยายามเป็นตัวที่จะอบรมส่งเป็นของภายนอกเช่นที่เราถือว่าวัด14หรือเสกียวัดเสกียธรรมที่เราปฏิบัติอยู่เวลาเราไปบิณฑบาตเข้าในระแวกบ้านหรือเราฉันอาหารอยู่หรือเราแสดงธรรมมันก็เป็นกฎเป็นเกณฑ์ที่พระเจ้าบอกควรทำเป็นสิ่งที่ควรเป็นสิ่งที่จะทำให้เจริญแล้วก็ถ้าว่ามันไม่สำคัญพระเจ้าไม่บัญญัติพระเจ้าบัญญัติแต่สิ่งที่สำคัญที่พ้นทุกข์เพื่อคัดกิเลสเพื่อออกจากอาสวะกิเลสตัณหาได้สิ่งที่ไม่จำเป็นนั้นก็ไม่บัญญัติหรอกจะบัญญัติทำไมเพราะมันไม่เผยผลทุกข์ไม่พาเพื่อละอาสวะกิเลสท่านก็บัญญัติสิ่งที่จะเป็นเครื่องมือในการคัดเกากิเลสเป็นเครื่องมือที่เจริญสติปัญญาเป็นเครื่องมือที่จะเจริญศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความสามัคคีของคณะสงฆ์ขึ้นมาก็เลยพวกเรายิ่งเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณเจ้าคุณโบริยานเถรลูกศิษย์หลวงปู่ชาเราก็อาจจะไม่เคยพบท่านเนาะในชีวิตนี้แต่ท่านมีบุญคุณเพราะคำสั่งสอนของท่านยังคงอยู่ยังอยู่ท่านก็เป็นแบบอย่างเป็นพระที่ประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามธรรมวินัยของพุทธเจ้าละเอียดอ่อนเรื่องธรรมะด้วยละเรื่องวินัยของพุทธเจ้าด้วยละสอนพวกเราก็เลยเราก็มีโอกาสในบวชในไส้นี้เราก็จะต้องพยายามรักษาสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้เทียนท่านเองนั่นจะมีอีก14ข้อที่เป็นข้อวัดเฉพาะวัดน้องประพงก็เราก็ได้ติดป้ายประกาศอยู่ในออฟฟิศอยู่ก็ควรอ่านและศึกษา
หลักทุกข้อมันก็เพื่อความอยู่ในกรอบของสมณะที่ดีที่งามที่น่าเลื่อมใสที่ปลุกศรัทธาในตนเองและปลุกศรัทธาในผู้อื่นก็เลยให้เราเป็นผู้ที่มีความตั้งใจศึกษาขอวัดปฏิปทาตั้งใจศึกษาระเบียบวินัยแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าว่าเราทำของหยาบภายนอกไม่ได้เราจะมาฝึกจิตใจละกิเลสภายในก็ยิ่งยากยิ่งเป็นไปไม่ได้เราจะทำให้สติเกิดขึ้นทำให้สมาธิตั้งมั่นทำให้ละกิเลสถ้าเราทำของหยาบโดยความเอาใจใส่โดยความเสียสละโดยความขยันด้วยความอดทนก็ยังไม่ได้ก็ของละเอียดก็ยิ่งมักง่ายยิ่งละเลยหน้าที่ยิ่งไม่ทำให้ดีให้สมควรก็เลยเราก็ได้ชายของภายนอกเป็นตัวฝึกตัววัดตนเองตัวบังคับตัวเจริญก็เลยเรื่องนี้ก็เรื่องที่ครูบาอาจารย์จะเน้นตลอดเลยถ้าเราไปหาครูบาอาจารย์เรียนลูกประชาลูกประตุยลูกประแบนลูกตามาบัวสมัยก่อนท่านจะเน้นเรื่องนี้ให้มากก่อนจะได้มาพูดถึงการเจริญจิตภาวนาทีนี้เมื่อเรามาแล้วการเจริญจิตภาวนานั้นก็เรื่องสำคัญใหญ่เป็นเรื่องสำคัญใหญ่มากเราก็ต้องถือว่าเป็นพระกรรมฐานก็ต้องมีการกำหนดเป็นฐานของจิตมีข้อกรรมฐานที่จะเป็นฐานของจิตเช่นเราก็จะใช้อานาปานสติเป็นหลักเราก็ต้องให้ฝึกตนเองให้อยู่กับลมหายใจอานาปานสติเป็นข้อกรรมฐานที่จะตัดความฟุ้งซ่านความคิดมากออกไปทีนี้เราก็ต้องพยายามนั่งตัวให้ตรงทำให้หลังตรงเวลานั่งสมาธิอย่าให้นั่งง่วงนอนนั่งสะพะโงกยิ่งตอนเช้าอย่าให้เกิดนิสัยเพราะว่าถ้าเป็นนิสัยแล้วแก้ยากจริงๆเห็นหลายองค์ที่ว่านั่งแล้วปล่อยให้เป็นทาสของทีนมิทะทีนมิทะมันก็จะมีสองลักษณะอยู่ทีนะแปลว่ากายเหนื่อยเพราะเธอทำงานหนักเพื่อไม่ได้พักผ่อนทั้งกายนั่นเป็นทีนะมิทะแปลว่าหมายความว่าใจเบื่อไม่ใส่ใจไม่สนใจในอารมณ์กรรมฐานมีนิพิทามีความเบื่อง่ายในอารมณ์กรรมฐานมีความเรียกว่ามีวิปภาวะทัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากจะเข้าใจมันอยากดับอยากหลับคือตัดโลกออกเพราะมันเบื่อง่ายก็เลยเราก็ต้องให้มีความสนใจมีความเอาใจใส่มีความตื่นตัวมีความสุขมีความยินดีในอารมณ์กรรมฐานของเราเพื่อจะระงับทีนมิตะอยู่
นาทีนามิตานั้นคือความง่วงนอนเฮานอนนั้นก็จะระงับด้วยธรรมะสองประการคือวิตกวิจารทีนะเมตตามานั้นมันก็ต้องใช้วิตกเพื่อระงับวิตกนั้นหมายทั้งว่าหยกคอกรรมฐานขึ้นในจิตเช่นเดี๋ยวนี้ต้องถามตอนไหนว่าเรากำลังลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกเรารู้ได้ไหมเดี๋ยวนี้กำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกรู้สึกได้ไหมเดี๋ยวนี้กำลังลมหายใจเข้าหรือออกรู้ได้ไหมเดี๋ยวนี้กำลังลมหายใจเข้าลมหายใจเดี๋ยวนี้กำลังลมหายใจเข้าให้ต่อเนื่องตามลำดับเพราะว่าเราก็ต้องเจริญสติในทุกวินาทีและระวังวินาทีนั้นด้วยให้ต่อเนื่องเดี๋ยวนี้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 นี่นี่เดี๋ยวจอนจึงมันต่อเนื่องก่อนจะเกิดสมาธิสมาธิคือจิตต่อเนื่องตั้งมั่นในอารมณ์เดียวถ้าเราไม่ให้ต่อเนื่องตั้งมั่นในอารมณ์เดียวกันไม่สามารถที่จะเกิดสมาธิถ้าสติขาดเมื่อไหร่ไม่ต่อเนื่องในปัจจุบันก็สมาธิก็พังลงไปสลายลงไปจะมีอาสวะกิเลสหรือนิวรณ์ 5เข้ามาได้ก็เลยเราก็ต้องพยายามระงับนิวรณ์ 5โดยการรู้พร้อมยกคอกรรมฐานขึ้นมาเดี๋ยวนี้ยกคอกรรมฐานขึ้นมาเดี๋ยวนี้ยกคอกรรมฐานขึ้นมาเดี๋ยวนี้นี่เรียกว่าตัวระงับความง่วงนอนแต่สังเกตดูไหมเวลามันง่วงนอนมันไม่อยากยกอะไรเลยเหมือนคนทำงานเหนื่อยยกก้อนหินที่เขาเอามาวันนี้มันยกหลายก่อนแล้วมันก็เหนื่อยก็ไม่อยากจะยกแล้วอยากจะนั่งในร่มก็เลยไม่ยกขึ้นไม่ทำงานงานก็ไม่เสร็จก็เหมือนคอกรรมฐานของเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นต้องยกขึ้นมาถึงจิตว่ารู้หรือเปล่ารู้ลมหายใจเดี๋ยวนี้หรือเปล่ารู้ลมหายใจเดี๋ยวนี้หรือเปล่าให้รู้และถ้าเรารู้ต่อเนื่องนั้นเราก็จะได้เข้าใจว่าสติคืออะไรสติคือการระลึกการระลึกได้ก็ต้องมีสมาสติไม่ใช่มีสติอย่างเดียวมันต้องมีสมาสติสมาสติคือการระลึกได้ในคอกรรมฐานของเราเป็นกายานุสติเวทนานุสติจิตานุสติหรือธรรมานุสติต้องกายานุสตินั้นคือหยกลมหายใจเข้าลมหายใจของกายเป็นตัวตั้งของสติระลึกได้ไหมเดี๋ยวนี้ลมหายใจกำลังเข้าหรือกำลังออกให้รู้สึกระลึกได้เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันการเจริญสติก็ต้องภาษาอังกฤษเรียกว่ามันไม่ใช่ spatial มัน temporal แปลว่าไม่ใช่ว่าเราต้องตั้งสติในที่ใดเช่นที่ปลายจมูกเรือที่หน้าอกเรือที่ท้องเราก็ต้องตั้งสติในเวลาเวลานี้รู้ไหมลมหายใจเข้าเรารู้หรือเปล่า temporal ในเวลาปัจจุบันต่อเนื่องส่วนมากคนจะพยายามตั้งสติ
ในจุดใดจุดหนึ่งที่จริงพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดในอานาปานสติสุดว่าให้ตั้งสติในจุดจมูกท่านบอกว่าให้ตั้งสติเฉพาะหน้าว่าให้รู้ว่าลมหายใจกำลังเข้าหรือหายใจกำลังออกให้ตั้งสติเฉพาะหน้าว่าลมหายใจนั้นยาวหรือสั้นลมหายใจออกยาวหรือสั้นนั่นคือกำลังรู้ในเวลาว่ากำลังลมหายใจแบบไหนลมหายใจของเราละเอียดหรือลมหายใจของเราหยาบลมหายใจกำลังเข้าให้รู้สึกรู้ลมหายใจออกให้รู้ลมหายใจเข้ายาวก็รู้ลมหายใจออกยาวก็รู้ลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ลมหายใจออกสั้นก็รู้ลมหายใจละเอียดก็รู้ลมหายใจหยาบก็รู้ให้รู้อาการของลมหายใจต่อเนื่องอันนี้แบบเป็นการฝึกเจริญสติทีนี้เมื่อเรานั่นน่ะดูลมหายใจต้องดูด้วยความสนใจดูลมหายใจเหมือนเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดอย่างอื่นไม่มีค่าถ้าเรานั่งแล้วเรามีรู้สึกว่าหัวเข่ามีค่ามากมันกำลังเจ็บหัวเข่าก้อนเรามีค่ามากเวทนาที่ก้อนมีความสำคัญเราก็จะขยับเพราะเราให้ความสำคัญต่อสิ่งนั้นจิตมันไปเกาะไปเกี่ยวไปต่อเรื่องไปสนใจในสิ่งนั้นในเวทนานั้นแต่ถ้าเราให้ความสนใจด้วยเวทนาของลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็จะให้ความสำคัญแก่สิ่งนั้นสิ่งนั้นมีค่าสิ่งนั้นมีคุณสิ่งนั้นเป็นประโยชน์สิ่งนั้นเหมือนมีค่าอย่างยิ่งไม่มีอย่างอื่นที่มีค่าเท่ากันกับลมหายใจเข้าเพื่อลมหายใจออกนั้นเหมือนเป็นสิ่งที่สวยที่สุดงามที่สุดดีที่สุดมีค่าที่สุดในชีวิตเราก็จะมองอย่างอื่นไม่มีค่าเท่าไม่มีคุณเท่าไม่มีประโยชน์เท่าก็เลยจะไม่สนใจความเจ็บปวดที่ขานั้นเราก็จะไม่สนใจทุกเวทนาที่อื่นเราจะสนใจในความรู้สึกที่ลมกำลังเข้าสบายลมกำลังออกสบายมีความยินดีในกสลธรรมของลมหายใจเข้าลมหายใจออกต่อเนื่องจิตก็เลยตัดความกังวลเรื่องทุกเวทนาที่อื่นเราทนได้อีกนิดหนึ่งทนไม่ยากให้เราสายใจในสิ่งที่จะทำให้เราทนได้คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าจิตมีสมาธิกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็เหมือนแยกเป็นสองอย่างเวทนาที่เจ็บที่หัวเข่าหรือข้อนนั้นกับเวทนาของลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่มันชัดที่มันเด่นชัดขึ้นมาในใจของเราก็จะยิ่งชัดขึ้นยิ่งละเอียดขึ้น ยิ่งเป็นที่น่าสนใจ ก็เลยทุกเวทนานั้นกลายเป็นที่ไม่น่าสนใจไม่ใส่ใจไม่เอาใจปล่อยวางจนถึงเหมือนไม่มีจิตก็จะแยกจิตก็เกิดความรู้สึกเบากายก็เบาจิตก็เบาใจก็เบาเย็นสบายจิตก็เบาเย็นสบายเพราะเจาะจ่อกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเหมือนลมที่เรากำลังสัมผัสอยู่ลมกำลังปลิวเข้ามาในศาลาและ สัมผัสกับผิวหนังของเราเราก็รู้สึกมันก็เย็นสบาย
เมื่อเรารู้สึกอันนี้เย็นสบายเราก็พยายามจับความรู้สึกของลมหายใจเข้าเอ๊ะกำลังเข้าในกายนี้เย็นสบายแต่ทำแบบสบายๆอย่าไปบีบมันอย่าไปบังคับมันทำให้มีความรู้สึกว่ามันรู้ลมหายใจเข้าเดี๋ยวนี้สบายลมหายใจออกก็สบายลมหายใจเข้าก็รู้นั่นสบายลมหายใจออกก็รู้สบายมีความสุขให้อนุญาตให้มีความสุขในการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกตอนเรารู้อาการของลมหายใจเข้าแล้วลมหายใจออกนั้นเหมือนลมหายใจนั้นมันสมบูรณ์บริบูรณ์ลมหายใจเข้าก็เหมือนมันเข้ามาอิ่มกายนี้ทั้งกายทั้งร่างกายนี้มันอิ่มโดยลมหายใจเวลาออกมาออกเหมือนลมหายใจเข้าเหมือนลมเข้าไปในลูกปมป่องนั้นเต็มเลยแล้วก็ปล่อยลมออกไปจากลูกป่องนั้นจนถึงรีดลงไปแล้วลมมันอยู่เข้าไปในลูกป่องจนมันเป่งขึ้นมาแล้วก็ปล่อยออกไปให้เรามีความสุขมีความสบายในการเล่นกับลูกป่องคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเหมือนมันสนุกมันสบายมันสนใจเมื่อมันสนุกมันสบายมันสนใจแล้วก็จะไม่สนใจเรื่องอย่างอื่นไม่สนใจเรื่องเสียงไม่สนใจเรื่องความรู้สึกไม่สนใจเรื่องงานเรื่องการไม่สนใจเรื่องอะไรในโลกนี้ไม่สนใจเรื่องความกลัวมันสนใจในลมหายใจของลูกป่องนั้นที่กำลังเข้ามาและกำลังปล่อยออกไปเมื่อจิตตั้งอยู่กับลมหายใจเข้าสบายลมหายใจออกสบายต่อเนื่องลมหายใจนั้นเมื่อมันเบามันละเอียดจะมีความรู้สึกเหมือนมันหายไปเมื่อลมหายใจหายไปแล้วบางคนก็จะเกิดความรู้สึกกลัวเอ๊ะไม่มีลมหายใจเหรอถ้าไม่มีลมหายใจจะเป็นอะไรขึ้นมาเหรอกลัวแต่อย่ากลัวตอนนั้นให้สักแต่ว่ารู้ความสงบลมหายใจยังมีอยู่แต่มันละเอียดมากเราก็พยายามอยู่กับความนิ่งความสงบนั้นสิ่งที่รบกวนความนิ่งสงบนั้นอย่าไปสนใจปล่อยวางเมื่อเราอยู่กับความนิ่งสงบยิ่งละเอียดลงไปเราก็จะได้เห็นแสงสว่างเกิดขึ้นในใจของเราเป็นสมาธินิมิตแสงสว่างนั้นจะสว่างจ้าในใจของเราเหมือนมีสปอตไลท์อยู่ข้างหน้าเราพระแสงสว่างนั้นจะประกอบด้วยปีติสุขก็อย่าพึ่งกังวลอย่าไปพึ่งกลัวนี่ถูกต้องแล้วจิตเรื่องเป็นสมาธิเป็นอัปปนาเมื่อจิตมันก็เข้าถึงแสงสว่างนั้นให้ปล่อยให้มันเข้าถึงแสงสว่างนั้นให้ได้เหมือนแสงสว่างนั้นแทนลมหายใจเหมือนแสงสว่างกำลังเข้าแล้วกำลังออกกายนี้จนถึงทั้งกายเป็นแสงสว่างทั้งหมดแต่ที่จริงกายนั้นมันหายไปแล้วมันเป็นจิตที่แสงเป็นแสงขึ้นมาจิตที่สะอาดปราศจากนิวรณ์ห้าจิตที่สบายสว่างสวยบริสุทธิ์อยู่เมื่อแสงสว่างนั้นเป็นที่ตั้งของสติอยู่แล้ว
มันก็เราก็จะมีการวิตกวิจารมีปีติสุขมีเอกคตาเกิดขึ้นตามลำดับยิ่งตั้งในจุดนั้นๆนานๆมันก็จะเสวยสุขในจุดนั้นๆนานๆเราอาจจะได้ละวิตกวิจารจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวกันแนบเน้นกับแสงสว่างนั้นจนจะเป็นอันเดียวกันนี่สมาธิก็จะเริ่มสมบูรณ์ขึ้นมาตามลำดับเมื่อออกจากสมาธิอย่าพึ่งบังคับมันออกมันก็จะออกตามธรรมชาติของมันเมื่อออกจากสมาธินั้นเราก็เริ่มพิจารณาว่าเราได้ทำอะไรในวันนี้ในการภาวนาเราได้นั่งแบบไหนเราได้นั่งในท่าไหนเราได้เจริญสติแบบไหนในอารมณ์กรรมฐานข้อไหนเมื่อเราได้เจริญสติอย่างนั้นเราระลึกถึงทางที่เราดำเนินเพื่อต่อไปเราก็จะได้พึ่งปฏิบัติตามทางนั้นต่อไปเหมือนคนจดจำเส้นทางที่จะเดินเข้าไปในป่ามาไปครั้งแรกก็ต้องจำนิมิตเส้นทางไว้ได้ผ่านอะไรบ้างเพื่อวันต่อไปเวลาจะเข้าไปในจุดนั้นจะได้รู้ทางได้จำทางได้เราก็ต้องจดจำสำนึกทบทวนว่าเส้นทางที่จะเข้าถึงสมาธิมันไปทางไหนเพื่อจะได้จดจำได้ดีเพื่อจะได้เข้าไปถึงจุดนั้นอีกต่อไปก็เลยเมื่อเราได้เข้าถึงสมาธิแล้วเราก็จะเริ่มถอนออกมาพิจารณาขันห้าได้ตามไตรหลักอันนี้ก็วันหลังก็จะได้อธิบายก็เควันนี้ก็อยากจะให้สนับสนุนจักชวนให้มีความสุขมีความสบายมีความสนใจในการรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกในการเจริญอานาปานสติมองลมเป็นเพื่อนของเราเพราะมันให้ชีวิตแก่ของเราถ้าไม่มีลมนี้ก็ตายแล้วก็เลยสิ่งนี้มีค่าอย่างมากที่สุดกว่าสิ่งอย่างอื่นทั้งหลายลมหายใจนี้มีค่ายิ่งกว่าเพชรพลอยเงินทองทั้งหลายเราก็เลยเห็นว่าสิ่งอันนี้มีคุณสิ่งอันนี้มีค่าให้เราสนใจให้เราเคารพให้เราบูชาลมหายใจเข้าลมหายใจออกและเจริญบ่อยๆเจริญต่อเนื่องเจริญสม่ำเสมอจนถึงชำนิชำนาในการเจริญอานาปานสติกรรมฐานต่อไปเลยได้ แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาก็ขอให้ยุติลงแค่เพียงเท่านี้